Mission to the Moon. Continue with your mission. Mission to the Moon Good Night. ผ่อนคลายกล่อมใจและดำดิ่งไปกับความหมายของชีวิตยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Good Night Podcast ที่จะส่งคุณเข้านอนกับเรื่องราวการค้นหาความหมายของชีวิตในเชิงปรัชญาและในเชิงแนวคิดในแง่มุมต่างๆผ่านการออกแบบเสียงที่จะช่วยกล่อมให้คุณรู้สึกผ่อนคลายละทิ้งเรื่องว้าวุ่นใจก่อนนอนในคืนนี้ตามชื่อซีรีส์ Good Night นั่นเองครับก่อนอื่นผมอยากให้ทุกคนหลับตาค่อยๆนึกถึงร่างกายของเราที่จมลงไปในเตียงนุ่มๆสัมผัสอากาศเย็นๆที่เข้ามาปะทะร่างกายผ่อนคลายทำตัวให้สบายค่อยๆผ่อนคลายร่างกายทีละส่วนตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วบอกกับตัวเองว่าวันนี้เราได้ทำดีที่สุดแล้วขอให้ทุกคนวางความกังวลทั้งหลายความโศกเศร้าความโมโหทั้งหมดทั้งปวงไว้ก่อนอารมณ์แง่ลบทั้งหลายได้หายไปจนหมดสิ้นแล้วในตอนนี้เรามาเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมที่จะเข้านอนกันดีกว่าครับไม่ว่าใครก็คงจะเคยผ่านช่วงเวลาที่รู้สึกว่าวันนี้ไม่ใช่วันของเราวันที่รู้สึกเหมือนโชคร้ายทั้งหมดทั้งปวงบนโลกใบนี้มาลงที่เราวันที่อะไรก็ไม่ได้ดั่งใจสักอย่างหรืออาจจะเป็นวันที่เราอยากร้องไห้หรือโกรธจนอยากแผดเสียงดังๆออกมาแต่คุณไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากก้มหน้าก้มตาใช้ชีวิตต่อไปหลายครั้งที่เราถูกสอนว่าโตแล้วอย่าร้องไห้หรือเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องทนให้ได้หลายครั้งใครต่อใครก็บอกว่าสิ่งที่เราเจอนั้นมันเป็นแค่เรื่องเล็กๆหรือเจ็บนิดเดียวเองเดี๋ยวก็หายแม้กระทั่งคำปลอบใจของผู้คนที่พยายามจะให้กำลังใจเราก็บอกว่าเรื่องแค่นี้นิดเดียวเองอย่าคิดมากพร้อมสัมผัสที่แผ่วเบาที่ไหลคำปลอบโยนของคนรอบข้างคงทำให้เรารู้สึกดีขึ้นแต่ในช่วงขณะหนึ่งเราก็สงสัยขึ้นมาว่าทำไมการร้องไห้หรือน้ำตาจึงกลายเป็นของต้องห้ามสำหรับผู้ใหญ่ทำไมมันกลายเป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนแอทำไมเราถึงต้องรู้สึกอายเมื่อร้องไห้ในที่สาธารณะหรือว่าทำไมเราถึงไม่กล้าเล่าหรือเปิดเผยเรื่องราวที่ทำให้เราอยากร้องไห้ให้ใครฟังหลายวัฒนธรรมนั้นมากำหนดภาพลักษณ์ของผู้นำที่แข็งแกร่งที่ประกอบไปด้วยคุณลักษณะของความเป็นผู้ใหญ่ของความเยือกเย็นมีสถานะทางสังคมสูงมีความอดทนสูงและไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดที่เข้ามาปะทะจึงเป็นเหตุให้เมื่อใดก็ตามที่เราต้องการก้าวหน้าต้องการเป็นผู้นำความเข้มแข็งความแข็งแกร่งที่สังคมคาดหวังไว้จึงอยู่บนบ่าของเราอย่างไรก็ตาม
เราทุกคนล้วนตระหนักดีว่าท้ายที่สุดแล้ววันที่ไม่เป็นใจมันจะต้องมาถึงสักวันและชีวิตของเราก็ไม่ได้เป็นดังใจเสมอบ่อยครั้งที่เราต้องผิดหวังพลาดพลั้งหรือบางวันเราก็แค่เหนื่อยมากๆจนแทบจะทนไม่ไหวในบางคืนเราอาจจะรู้สึกเหงาเดียวดายต้องการใครสักคนหนึ่งนั่งข้างๆไม่จำเป็นต้องมีคำพูดอะไรขอแค่ทำให้เรารู้สึกไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้นี่เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกเวลาแต่หลายครั้งเรากลับไม่รู้ว่าจะบรรเทาความรู้สึกเหล่านั้นได้อย่างไรนอกจากพยายามข่มตาให้หลับให้ลืมความเจ็บปวดไปก่อนแล้วค่อยตื่นมาสู้กันใหม่ในวันพรุ่งนี้ถ้าเป็นแบบนั้นมันจะดีกว่าไหมถ้าคืนนี้เราได้ระบายความเจ็บปวดความเหงาความเศร้าความหม่นหมองและทุกความหนักอึ้งที่อยู่ในใจของเราสำหรับคนที่เก็บงามความรู้สึกและพยายามเข้มแข็งมาตลอดคุณเป็นคนที่เก่งมากเพราะตามธรรมชาติของมนุษย์แล้วนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นและเหตุการณ์นั้นกระทบกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับร่างกายพฤติกรรมการรับรู้หรือการแสดงออกของเรามนุษย์จะสูญเสียสมดุลของตัวเองไปตามธรรมชาติเราจะมีความจำเป็นที่จะต้องรักษาและฟื้นฟูชีวิตให้กลับมาสมดุลดังเดิมนับตั้งแต่มนุษย์มีภาษาใช้ในการสื่อสารตั้งแต่เราเริ่มมีหนังสือจนกระทั่งมาถึงยุคโซเชียลมีเดียพวกเราไม่เคยหยุดแบ่งปันเรื่องราวต่างๆให้สังคมได้รับรู้เลยแม้แต่วินาทีเดียวในฐานะมนุษยชาติเราเล่าเรื่องราวตลอดเวลาในยุคที่ยังไม่มีตัวอักษรเราวาดภาพบนผนังถ้ำในยุคที่ยังไม่มีกระดาษเราสลักสัญลักษณ์เราสลักตัวอักษรบนหินในยุคที่ยังไม่มีสายโทรศัพท์และวิทยุเราบันทึกทุกอย่างลงบนกระดาษในยุคที่เรามีเทคโนโลยีมากมายเราก็ยังพยายามทุกวิธีทางในการสื่อสารและบอกเล่าเรื่องราวของตัวเราออกไปผ่านทุกสื่อที่เราสามารถเข้าถึงได้มนุษย์จึงมีทักษะในการรับรู้ความรู้สึกผ่านการฟังการอ่านและการมองเห็นเรารู้สึกเศร้าสุขตื่นเต้นสิ้นหวังความรู้สึกพวกนี้มาได้จากเวลาเราอ่านนิยายหรือนั่งฟังเรื่องราวของใครสักคนหรือแม้แต่กระทั่งตอนที่เราฟังเพลงหรือดูภาพยนตร์ถ้าลองสังเกตสักนิดเราจะรู้ตัวว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายมากที่เราจะสามารถร้องไห้ให้กับภาพยนตร์เศร้าๆสักเรื่องซึ่งเป็นประสบการณ์ชีวิตของคนอื่นหรือหลายครั้งเป็นเรื่องแต่งเวลาเราร้องไห้ให้กับภาพยนตร์เศร้าๆสักเรื่องนึงเนี่ยหลายครั้งเนี่ยมันง่ายกว่าการร้องไห้ให้กับชีวิตที่ไม่ได้ดังใจของตัวเราเองซะอีกและดูเหมือนว่ามนุษย์เองก็จะระบายและแสดงความรู้สึกได้ง่ายกว่าถ้ามันเป็นความรู้สึกที่เกิดจากการรับรู้เรื่องราวของบุคคลอื่นตอนที่เราดูภาพยนตร์แล้วตัวละครที่เราชอบตายไปหลายครั้งเราก็ร้องไห้เพราะเรารู้สึกอินไปกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนจอมากๆนักบำบัดเรียกสภาวะนี้ว่า catharsis
เป็นสภาวะที่ผู้ชมสัมผัสได้ถึงอารมณ์และความรู้สึกที่ท่วมท้นของนักแสดงหรือตัวละครจากวรรณกรรมจนพวกเขาเกิดความรู้สึกร่วมตามไปด้วยหลายครั้งเราร้องไห้ไม่ใช่กับภาพยนตร์ที่เราเห็นแต่เราอาจจะร้องไห้ให้กับหนังสือหรือแม้แต่กระทั่งเพลงก็ยังได้ถ้าเราย้อนหลังกลับไป 3-400 ปีก่อนคริสตกาลเราจะพบว่าแม้แต่อริสโตเติลนักปราชญ์แห่งยุคก็ยังเชื่อว่าการร้องไห้จะช่วยปลดปล่อยอารมณ์และความรู้สึกที่อัดแน่นอยู่ภายในใจเพราะแท้จริงแล้วคำว่าคาทาซิสนั้นมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกหมายถึงการทำความสะอาดการชำระล้างหรือการทำให้บริสุทธิ์แม้ว่าจะฟังดูเป็นเรื่องที่ไปในทางศาสนาแต่จริงๆแล้วคาทาซิสในยุคกรีกนั้นเกี่ยวข้องกับการแสดงมากกว่าจะเป็นแนวคิดในการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์อริสโตเติลเชื่อว่าเวลาที่เราดูละครนักแสดงนั้นจะแสดงอารมณ์ที่ท่วมท้นออกมายามที่พวกเขาร้องไห้อย่างหนักกับความสูญเสียและมีท่าทางเหลือกับกริยาที่รุนแรงกับความโกรธการแสดงออกแบบเกินจริงหรือที่เราเรียกในภาษาอังกฤษว่าดรามาติกนั้นทำให้คนดูอินไปกับสิ่งที่ตัวละครต้องเผชิญด้วยซึ่งกระบวนการนี้เองที่ผู้ชมจะได้ปลดปล่อยความรู้สึกได้พร้อมนักแสดงหรือตัวละครยิ่งผู้ชมมีจุดร่วมแบบเดียวกับตัวละครเช่นเคยพลาดจากคนที่รักเคยโกรธแค้นเพราะถูกทำร้ายหรือเคยถูกปรักปรำอย่างไม่เป็นธรรมการระบายอารมณ์ไปกับตัวละครของผู้ชมก็จะยิ่งเข้มข้นและรุนแรงมากขึ้นความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของนักแสดงและตัวละครจะช่วยให้ผู้ชมมีประสบการณ์ต่อสถานการณ์เหล่านั้นและพวกเขาก็จะเรียนรู้ในการควบคุมอารมณ์รับมือและตอบสนองต่อสถานการณ์เหล่านั้นได้ดีมากยิ่งขึ้นว่ากันว่าคาเทซิสหรือการที่เราอินจนร้องไห้หรือโกรธจนต้องสะบัดคำออกมาพร้อมกับการดูหนังเนี่ยถือเป็นการบำบัดในชีวิตจริงได้เหมือนกันดูได้จากการพัฒนาความหมายและการใช้งานด้านการแพทย์ของคำในช่วงยุคกรีกเนี่ยคาทาซิสหมายความได้อีกอย่างหนึ่งถึงการถ่ายระบายของออกจากร่างกายซึ่งใช้กับของเหลวหรือสารพิษเช่นการถ่ายเลือดถัดมาในยุคของบิดาแห่งจิตวิเคราะห์อย่างซิกมันด์ฟรอยด์ผู้เชื่อว่าพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนและผิดปกติของมนุษย์เกิดจากประสบการณ์เลวร้ายในอดีตที่ถูกกดทับไว้อยู่ในจิตใต้สำนึกหรือจิตไร้สำนึกมนุษย์จึงมีพฤติกรรมและความคิดที่บิดเบี้ยวโดยไม่รู้ตัวคาทาซิสจึงถือเป็นการรักษาและบำบัดโดยกระตุ้นให้ผู้รับการบำบัดจดจำและเล่าเรื่องราวในอดีตอันโหดร้ายนั้นเพื่อให้ประสบการณ์นั้นกลับมาอยู่ในจิตสำนึกซิกมันด์ฟรอยด์เชื่อว่าเมื่อจิตของเรารู้ตัวและยอมรับว่าสิ่งนั้นมีอยู่จริงเกิดผลกระทบกับเราจริงเราจะสามารถแก้ไขมันได้โดยในช่วงทศวรรษที่1857และ1880นักปราชญ์ชาวเยอรมันได้นำแนวคิดเรื่องคาทาซิสของอริสโตเติลซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาวะการรับรู้อารมณ์ขณะดูละครกลับมาเขียนอีกครั้งหนึ่งจึงเป็นสาเหตุให้นักจิตบำบัดชาวออสเตรเลียอย่างโจเซฟบรีเออร์ใช้แนวคิดของอริสโตเติลและฟรอยด์ในการคิดค้นการบำบัดบาดแผลทางจิตใจแบบคาทาซิสให้แก่ผู้ป่วยฮิสทีเรียตลอดช่วงทศวรรษที่1890โดยกระตุ้นให้พวกเขานึกถึงเหตุการณ์ทรามาที่เคยลืมไปแล้วให้กลับมาจำได้ครั้งหนึ่งและระบายมันออกมาหลังจากนั้นก็พัฒนาเป็นละครจิตบำบัดหรือไซโคดรามาเทอราปีการบำบัดรูปแบบหนึ่ง
ที่นำสถานการณ์จริงมาสร้างเป็นละครไล่ผู้รับการบำบัดสวมบทบาทเผชิญหน้ากับเรื่องราวในอดีตอีกครั้งเมื่อผู้รับการบำบัดได้เห็นสถานการณ์ในตอนที่มีสติรู้ตัวพวกเขาก็เข้าใจสถานการณ์ต่างๆดีขึ้นและเรียนรู้ที่จะตอบโต้กับสถานการณ์เหล่านั้นอย่างมีสติขึ้นอีกด้วยคาเทซิสคงถือกำเนิดขึ้นมาไม่ได้หากมนุษย์ไม่ปฏิเสธหัวใจที่ต้องการร้องไห้ของตัวเองบางครั้งเราอาจจะไม่รู้ตัวหรืออาจมองข้ามปัญหาหรือเรื่องเล็กๆ เราไม่อาจตระหนักได้เลยว่ามีผลกับใจเรามากแค่ไหนเราไม่รู้ตัวว่าการที่เราไม่เก็บมันมาคิดจะทำให้สิ่งนั้นกลายเป็นปมที่ถูกฝังยิ่งมองข้ามปมนั้นก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่องเล็กในสายตาคนทั่วไปมีอิทธิพลกับเรามากกว่าที่เราคิดบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่อะไรเช่นการสอบตกหรือการเป็นฝ่ายที่ต้องถูกบอกเลิกหรือถูกทิ้งอยู่เสมอเรื่องพวกนี้ส่งผลต่อพฤติกรรมและการรับรู้ของเราบางทีมันทำให้เราขาดความมั่นใจกลัวการเริ่มต้นใหม่และในบางกรณีนั้นอาจจะเลวร้ายถึงขั้นขาดความนับถือตัวเองในสายตาคนอื่นเราอาจจะเป็นแค่คนขี้อายหรือคนธรรมดาที่ไม่ได้มีคนรักดูเหมือนคนทั่วไปที่กำลังใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติแต่เมื่อความกลัวและความเหงาก่อตัวขึ้นเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้แท้จริงแล้วรอวันระเบิดออกมาเชื่อไหมว่าตอนที่ความรู้สึกข้างในระเบิดออกมาเราพรั่งพรูทุกความรู้สึกทั้งน้ำตาแม้ว่าทุกปัญหาจะไม่สามารถได้รับการคลี่คลายเราก็ยังคงกลัวการเริ่มต้นใหม่เรายังขาดความมั่นใจแต่หลายครั้งพอได้ร้องไห้ออกมาแล้วเหมือนกับเรื่องราวมันทุเลาลงเบาบางลงนี่คือพลังเยียวยาของการได้ร้องไห้เพราะนอกจากจะได้ระบายความในใจที่อัดแน่นแล้วในน้ำตาเนี่ยยังประกอบไปด้วยสารบรรเทาความเจ็บปวดเช่นเบต้าเอนโดฟินอีกด้วยคาเทซิสดีต่อคนที่ไม่ค่อยแสดงอารมณ์โดยเฉพาะกับความเศร้ามันช่วยให้เราปลดปล่อยความรู้สึกด้านลบออกมาโดยไม่อายใครใครๆก็เคยน้ำตาซึมเพราะว่าหนังมันเศร้ากันทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกอ่อนแออีกด้วยแต่จะดีกว่าไหมถ้าการระบายความรู้สึกด้วยการร้องไห้เป็นเรื่องปกติที่ใครๆก็สามารถทำได้เสียทียิ่งไปกว่านั้นในยุคที่คนร้องเหงาเพิ่มขึ้นมากมายเรารู้สึกขาดคนเคียงข้างหรือแม้แต่กระทั่งบางครั้งเราอยู่ท่ามกลางผู้คนนับร้อยนับพันเราก็ยังรู้สึกเหงาอยู่ดีความเศร้าและความเดียวดายไม่ได้อยู่ที่จำนวนคนที่อยู่ล้อมรอบเราแต่มันเป็นเพราะความโหยหาและความต้องการบางอย่างในใจของเราที่ก่อตัวขึ้นไม่ต่างจากเมฆฝนที่ตั้งเขาก่อนพายุจะซัดเข้ามาอย่างที่บอกไปครับว่ามนุษย์เราเนี่ยมองข้ามความรู้สึกของตัวเองเก่งมากในกระดาษที่สามารถรับรู้และรู้สึกร่วมกับผู้อื่นได้ดีกว่าเยอะบางครั้งความรู้สึกของคนอื่นก็ชัดเจนกว่าความรู้สึกของตัวเราเองด้วยซ้ำแต่เพราะเหตุว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราเราจึงมีสติและสามารถมองเรื่องนั้นในมุมมองของบุคคลที่สามเหมือนตอนเราอ่านหนังสือหรือดูละครได้เรามีสติสัมปชัญญะเพียงพอที่จะรู้ว่าเรื่องแบบนี้ต้องรับมือยังไงและต้องตอบโต้กับสถานการณ์อย่างไรหรือนี่กรณีหนึ่งอาจกล่าวได้ว่าการรับรู้ความรู้สึกของคนอื่นและแสดงออกกลับไปนั้นง่ายกว่าการรับรู้และแสดงความรู้สึกของตัวเราเอง
คุณอาจจะเป็นผู้นำองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบชีวิตพนักงานหลายร้อยหลายพันชีวิตคุณอาจจะเป็นพนักงานใหม่ที่กำลังมุ่งมั่นในการพิสูจน์ตัวเองด้วยการทำงานหนักคุณอาจจะเป็นลูกที่กำลังแบกรับความคาดหวังอันยิ่งใหญ่ของพ่อแม่คุณอาจจะเป็นเสาหลักของบ้านที่ต้องหาทางกอบโกยรายได้ให้ได้มากที่สุดคุณอาจจะเป็นคู่รักที่กำลังเผชิญกับช่วงของความสัมพันธ์ที่กำลังสั่นคลอนหรือคุณอาจจะเป็นคนธรรมดาที่ทำงานเหนื่อยล้ามาทั้งวันแต่กลับกลายเป็นว่าเย็นวันนั้นไม่มีรถผ่านสักคันแม้นั่งรอมาเป็นชั่วโมงแล้วอยากกลับบ้านจะแย่อยู่แล้วก็ไม่รู้ต้องรอไปอีกนานแค่ไหนหรือคุณอาจจะเป็นแค่คนคนหนึ่งที่พยายามเพิกเฉยต่อความรู้สึกของตัวเองหรือไม่รู้จะระบายออกมาอย่างไรไม่ว่าคุณจะเป็นใครเจออะไรมาก็ตามไม่ว่าวันนั้นของคุณจะหนักหน่วงและยากลำบากแค่ไหนก็ตามคุณสามารถระบายมันออกมาได้เท่าที่ต้องการอย่าอายที่จะร้องไห้ถ้าสุดท้ายแล้วมันช่วยบรรเทาความเจ็บปวดในใจของคุณได้ร้องไห้จนเหนื่อยเดี๋ยวก็รู้สึกดีขึ้นแล้วก็หลับไปเองถ้าโกรธแล้วอยากจะร้องตะโกนออกมาให้สุดเสียงก็ทำได้เช่นกันบางทีความโกรธความเศร้าและความเหงามันอาจจะเงียบเสียงลงไปบ้างถึงตอนนี้อยากให้ทุกคนหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหวังว่าเรื่องราวที่นำมาเล่าในวันนี้จะช่วยทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและหลับสบายขึ้นนะครับเราพบกันใหม่ใน EP ถัดไปGood night ครับ